มีตบใครบ้างปะคนอื่นเขาตบกันใช่ไหมเราเอาเล็บขวนให้หน้าเป็นแผลเป็นเราเคยไฟจนเขาเลิกคบกันในวงการก็มีกับดาราเนี่ยหรอใช่ดาราเองแล้วเราก็บอกว่าออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้กับสื่อเลยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูแฉมอมมารู้จักทอมตอนมอเรียนมหาลัยปีหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ชอบด้วยมีเพนนี่บนโลกนี้ด้วยหรือวะเนี่ยอย่างเงี้ยตกใจวุ่นวายไปหมดโมนัดทอมทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงมาคน2ชั่วโมงมาคนแล้วแบบบางทีมันก็จะมียังไงยังไง4หรอมากสุดต่อคืนหรอไม่มาแล้วเธอจ๋าก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้ชนิดมีตัวนึงมาแนะนำหลายคนชอบบอกว่าพี่หนูว่าจะไปใส่บิกินี่หนูไม่มั่นใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมติดเรื่องของขนฟังทางนี้จ๋าไม่ว่าจะเป็นแขนขารักแร้จนไปถึงขนของน้องสาวจุดที่มันอ่อนโยนมากๆตัวนี้ค่ะไทยนี่มีค่ะมีส่วนช่วยบำรุงผิวช่วยกำจัดขนไม่พึงประสงค์ถ้าใครไม่มีเวลาไปเลเซอร์ใช้ไปเลยจ้ะตัวนี้จ้ะช่วยให้เราใส่บิกินี่เอ้ยเราก็รู้สึกมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าขนจะออกมาจ้าเอ๋นะคะวิธีใช้จ้ะใช้ง่ายมากฉีดเช็ดจบจ้ะตรงเลยแล้วอะไรอ่ะฉีดแล้วก็นี่ทิ้งไว้5นาทีกูตอแหลไม่ต้องถึงก็ได้สำหรับคนที่ขนบางเพราะดิฉันขนบางแต่คนหนาทิ้งไว้ก็ได้จ้ะ5นาทีและทำไงเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆหรือว่ากระดาษเปียกก็ได้จ้ะย้อนรูขุมขนนะจ๊ะนี่เฮ้ยมือกูมีอะไรวะเนี่ยหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะขนไปแล้วค่ะเช็ดไปนะคะในทิศทางเดียวกันนะหรือว่าจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดก็ได้ค่ะสำหรับเราเนี่ยใช้แล้วขนหลุดแทบไม่เหลือตอไม่เจ็บไม่แสบแล้วก็ไม่คันใช้ง่ายมากๆบางคนกลัวว่าเฮ้ยเราไปแบบไปแว็กพี่หนูเจ็บมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวแบบนั้นแล้วและที่สำคัญนะคะหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะคันเวลาที่ขนขึ้นใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะขนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อยๆบางลงเส้นมันจะบางลงและขึ้นช้าลงไม่ต้องกังวลเรื่องขนคุดเวลาโกนอีกต่อไปจ้ะบอกเลยว่าความสวยเนี่ยมาแบบง่ายๆแล้วก็เนียนกริบไทยนี่มีนะคะราคาดีมากๆหลักร้อยเองนะคะและผลลัพธ์เนี่ยต้องบอกเลยร้องว้าวๆๆอย่างนี้เลยใครที่สนใจค่ะสามารถสั่งซื้อโดยการสแกน QR code ได้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงไหนไม่รู้แต่เราจะขึ้นให้นะจ๊ะหรือว่าแอดไลน์ไปที่tiny456นะคะและใน Facebook นะคะเข้าไปดูก่อนได้ค่ะที่ tiny มี Thailand หรือว่ากดลิงก์สั่งซื้อที่ท็อปคอมเมนต์ได้เลยจ้าแค่นี้เรื่องขนก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปจ้ะเอาล่ะขายของก็เสร็จแล้ว tiny มีแต่แล้วว่าเราจะไปเจอกับแขกคนไหนนะจ๊ะแขกคนนี้อุ๊ยตายแล้วขนเขาบางที่สุดด้วยไปดูเขาดีกว่าก็คือเปิดตัวไปเลยไม่ต้องมาโป๊ะปะจ๊ะจึ้งแนะนำอะไรให้มันมากมายเพราะแซ่บเปรี้ยวเฟียสเหวี่ยงวินนี่คือโมอามีนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือสิ่งที่อีฝนให้พี่นิถามนะคำแรกก็คือตกลงโฟเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นไงหรออยากรู้อีดอยไม่ได้คุยกับมันเลยรู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ยังไม่รู้รายละเอียดลึกๆก็คือคร่าวๆคือมันเลิกกันจริงๆอุ้ยแล้วจะดีไหมเพราะว่าอันนี้คือรอบ2ใช่ไหมที่เขากลับมาคบใช่ป่ะโมคิดว่าไม่นะเพราะว่าโมลงไปเลยว่าเลิกติดผู้มาติดเพื่อนได้แล้วโฟเนี่ยเวลามีแฟนโฟจะติดแฟนมากติดแฟนมันขออยู่กับแฟนก่อนวันนึงมันเริ่มมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนฟีลแบบอยากเต็มที่กับตรงเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนเพื่อนอะมันคอยสแตนบายรอรับเราตลอดเวลาอยู่และมันรู้ว่าโมสแตนบายไงแต่เวลามันมีความสุขอะมันก็หายของมันซึ่งเราโอเคเพราะเราจะคอยสแตนบายไว้อย่างนี้ตลอดเวลาใช่ใช่อันนี้เคลียร์นะเคลียร์เพราะว่าจริงๆแล้วอะพี่นี่ว่าคนที่เขาดูข่าวหรือว่าติดตามอะเขาก็พอจะเดาได้ใช่แรกเป็นคนไม่หาเรื่องใครมีตบใครมั้งปะไม่เคยเริ่มหาเรื่องใครก่อนเลยแต่มีคนมาหาเรื่องเราก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ไปลุยให้ช่วงที่โมเรียนพาณิชย์ก็คือกำลังเดินขึ้นบันไดกับเพื่อนก็คือโดนจิกหัวไปแล้วว่าเพื่อนอยู่ท้ายแถวอ่ะก็วิ่งเลยเอาด้วยเดี๋ยวนะเพื่อนโดนดึงหัวยังไม่ได้รู้เรื่องราวนะไปด้วยอย่างนี้เลยเป็นสายไฟใช่แมตช์สุดท้ายนี้ที่จำได้ขึ้นใจเลยคือมีเพื่อนมาขอปะทะด้วยเฮ้ยมึงลองป้ามึงเอ้ยอยู่เงี้ยก็แบบว่าได้แต่ถ้าใครเจ็บตัวไม่มีการไปสอนอหรือรับผิดชอบอะไรนะจบตรงนี้ดูแลตัวเองไปโรงพยาบาลกันเองคนอื่นเขาตบกันใช่ไหมเราเอาเล็บขวนให้หน้าเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยคืออย่ามีเรื่องกับโมนมีนานะเรียงไว้เล็บอยู่ไหมเมื่อก่อนจะไว้เล็บไว้เล็บไว้สักนิ้ว2นิ้วอ่ะแล้วสมัยที่มาเป็นดาราเนี่ยมีฟาดฟันไหมเคยมีเราเคยไฟ
จนเขาเลิกคบกันในวงการก็มีกับดาราเนี่ยหรอใช่ดาราเองไม่ได้ตบแต่ว่าเราใช้วิธีการหาจุดอ่อนของเขาแล้วก็จิตวิทยาใส่ข่มขู่เพื่อให้มันกลัวมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่เขาหาว่าคนสนิทของเราพี่สนิทของเราเนี่ยขายตัวมั่งอะอะไรมั่งอะแล้วเรารู้ว่าโอ้แม่งไม่ใช่เรื่องจริงก็ไปสืบใช้เวลาประมาณนึงก็สืบไปอ้าวหวยออกอีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าออกมาขอโทษเดี๋ยวนี้กับสื่อเลยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูแฉไม่เราก็เลิกคบกันไปเลยปะใช่ค่ะมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ถือว่ารุนแรงนะเพราะมันเป็นการแบบพูดหนึ่งมันคือการพูดลับหลังกันก่อนในเรื่องไม่จริงก่อนสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่มึงไปทำเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นดาราด้วยกันเราจะเรียกวิธีเคลียร์เลยเช่นในกองละครถ้ามีปัญหากันก่อนเบรกเราจะไปสะกิดน้องเขาเดี๋ยวคุยอะไรด้วยหน่อยพอเข้าไปในห้องแต่งตัวมันจะมีห้องแต่งตัวนักแสดงใช่ป่ะเราก็จะบอกช่างผมช่างหน้าเสื้อผ้าคะออกไปก่อนได้ไหมแล้วก็บอกให้คนที่ไปทำงานกับเราอะเฝ้าไว้หน้าห้องกูจะคุยทั้งกองก็อยู่อย่างเรื่องอะไรกันวะเรื่องอะไรกันวะมานี่เคลียร์ด้วยหน่อยสรุปจะจีบไหมคนนี้จะเอาไหมคือถ้าไม่เอากูเอาอะไรประมาณนี้แมนๆเลยนะไม่ต้องทำงานคือถ้าจะเอาบอกเลยเดี๋ยวกูให้เอาไปเลยเดี๋ยวกูเคลียร์เองแต่เขาจะเอามึงหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องแบบผู้ชายหมดเลยใช่ป่ะเรื่องที่เล่าคือเรื่องถอมแต่ว่าเรื่องผู้ชายไม่มีเพราะว่าผู้ชายที่โมคบเนี่ยมีอยู่2คนคือพี่ริวอาทิตย์กับบาบังแก้ว2คนแล้วก็มีเจอเกมมาคนนึงไงที่พยายามจะให้เขาให้เขาเอาแต่เขาไม่เอาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นถอมล้วนเลยชอบถอมมากกว่าใช่ตอนแรกแอนตี้ทอมเลยนะนั่นน่ะดิมันเกิดจากอะไรอ่ะโมมารู้จักทอมตอนโมเรียนมหาลัยปี1ซึ่งจริงๆไม่ชอบด้วยมีเพศนี้บนโลกนี้ด้วยหรอวะเนี่ยอย่างเงี้ยตกใจวุ่นวายไปหมดผู้หญิงอะไรใส่กางเกงมาเรียนวะไม่คุยเลยแอนตี้มาคุยด้วยกูด่ามาคุยด้วยกูด่าอย่างงี้แล้วมันอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นว่าแบบอ้าวชอบซะงั้นว่ะโมเปลี่ยนมาคบทอมเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนในกลุ่มอ่ะทุกคนคบทอมหมดเลยแล้วก็เลยบอกว่าเอามาคุยเล่นๆสักคนนึงเอาแก้เหงาอะใครวะที่จะคุยกับมึงมันไม่แก้เหงาทั้งนั้นนะสวยขนาดเนี้ยใช่ปะแล้วเพื่อนก็จั่วมาให้คนนึงก็คุยไปคุยมาก็ประมาณ2ปีคุยอย่างเดียวหรออ้าวโขกด้วยเวลามีความรักกับใครอะไรแบบเนี้ยเรื่องบนเตียงโมไม่ได้เอามาเป็นหลักเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราทำงานจนไปจับได้ว่าเขาคอโทรศัพท์ของเราทิ้งไว้แล้วก็หยิบโทรศัพท์อีกเครื่องไปรับผู้หญิงแล้วก็พาผู้หญิงคนนั้นไปหารุ่นพี่เราจับได้เพราะว่าทางฝั่งนั้นก็มาบอกเราเราก็เลยแบบไม่แต่สมัยก่อนอะวงจรมันแคบก็เลยแบบเก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่บอกเขาจนไปถ่ายละครเรื่องนึงไปเจอพี่ปิ๊งกันก็ตัดสินใจว่าจะเลิกยุ่งกับทอมละเปลี่ยนมาคบผู้ชายเพราะคิดว่าตัวเองยังเปลี่ยนได้ก็เปิดใจให้พี่ไปขอพี่ได้6เดือนนี่แหละก็นอนร้องไห้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้จริงๆไม่ได้จนแบบทดลองเลยอ่ะเอาวะจะหาว่ากูเหี้ยก็ได้กูอยากลองเปิดใจให้ทอมคนหนึ่งเข้ามาก็เลยเปรียบเทียบด้วยเลยอ๋อกูชอบแบบนี้มันต่างกันยังไงพี่หนามได้ไหมความอบอุ่นความแบบความเป็นเพื่อนความแบบอะไรไม่รู้ที่ผู้ชายไม่มีแล้วเรารู้สึกว่าความใส่ใจความละเอียดอ่อนความนุ่มนวลการเทคแคร์อะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดคือตัดเรื่องบนเตียงออกนะเพราะว่าเราไม่มองจุดนั้นอะไรแบบนี้พี่ว่าโมมีความชายในตัวด้วยคือพอมีความชายในตัวแล้วไปแล้วเราเจออะไรที่แบบสมมติพอเราเจอเพศเดียวกันอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีเราก็อยากเทคแคร์เขาเหมือนกันวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นคือเป็นคบผู้หญิงมาโดยตลอดใช่แต่ทอมตลอดปะต้องเป็นไม่มีโมไม่ชอบเลสเบี้ยนเป็นเพื่อนได้แต่ว่ามันมีตอนที่แบบว่าทุกครั้งที่เราประกาศว่าโสดส่วนใหญ่จะเป็นเลสเบี้ยนแล้วเลสเบี้ยนเข้ามาทุกคนคือพร้อมเป็นเมียเราหมดไงแล้วกูทำไม่เป็นอยู่งานนึกออกปะกูให้กระทำได้อย่างเดียวอย่างงี้นึกออกปะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เลสเบี้ยนมีมามากกว่าทอมเข้ามาจีบอีฝนบอกว่าการแต่งงานเนี่ยหนูเรียกมันว่าอีเวนต์เหรออีเวนต์เพราะอะไรอ่ะมันไม่เหมือนแต่งอะไรคือแต่งก่อนมันไม่มีรถน้ำสางไม่มีผูกข้อมือมันไม่มีพิธีแบบมันคือการแบบเพื่อนมาคือพาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยรอบแรกไม่บอกใครเลย
รอบสองอ่ะก็มีบอกคนในบ้านบ้างว่าเดี๋ยวจะแต่งงานแล้วว่าเดี๋ยวจะมีอีเวนต์คนปัจจุบันเนี้ยคบกี่ปีก่อนอ่ะ2ค่ะ2ปีจะมีอีเวนต์จริงไหมไอ้ที่มีข่าวว่าจะมีอีเวนต์ไม่จริงนะเราอ่ะคุยกับเขาว่าเราอายุเท่านี้แล้วเราไม่อยากคบใครละเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอเขาเนี่ยสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าต้องแลกแก่แล้วแลกไปเลยจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ละซื้อเอาก็ได้อะไรเต็มที่เออแล้วพอวันหนึ่งมีเขาเข้ามาแล้วเขาแบบเด็กกว่าอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเบื้องหลังทีนี้เนี่ยถ้าเขารับงาน7วันเนี่ยเราก็บอกเขาเลยว่าฉันมีชู้แน่ๆเอ้ากูมีกิ๊กพูดกับเขาเลยแต่ถ้าเกิดว่ารับทีละเรื่องได้ทำงานธนาคารพุทธพฤหัสประชุมศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่กับเราโอเคเดี๋ยวนะเขาก็ต้องไปวางแผนการงานเขาอีกถูกป่ะใช่แล้วก็บอกว่ากลับไปคิดแล้วค่อยมาคุยกันต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนต้องมีเวลาให้กันไม่งั้นมีชู้นะแปลว่าเป็นคนติดแฟนประมาณนึงแต่โมทางนี้ทางนั้นโมก็จะบอกว่าเราช่วยกันทำงานช่วยกันหาเงินสร้างอนาคตมันจะไม่เหมือนการคบแบบเด็กๆต่างคนต้องเห็นด้านเหี้ยในชีวิตของตัวเองและกันและกันนึกออกไหมแต่เขาก็ยอมเพราะเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโปรดักชันร่วมกันจบเลยคือมาทำงานกับกูนี่เราจะให้คุณเป็นผู้บริหารเลยคุณเอาไปเลยบริษัทนี้เขาไม่ได้บอกว่าแล้วเขาเป็นคนแรกที่เราทำตัวแบบอ่อนแอมากสุดเป็นง่อยไปเลยมึงกูนอนแบบใช้เครื่องสำอางล้างหน้าให้เหมือนกูสปาหน้าเลยมาทำให้ทุกอย่างนี่มีวันนึงตื่นมาเอ้ากูมาร์กหน้าอยู่มันมาร์กหน้าให้กูเขารักอะเนี่ยมันมาร์กหน้าเช็ดเท้าเช็ดตัวแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยด่าไหมสายวีนไหมไปถึงว่าเขาเหรอคะโคมกูโคมแต่ไม่ด่าสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่คอนโดห้องนี้กันนะเขาก็จะมีแผนของเขาในหัวว่าอันนี้แค่นี้ก็พอตรงนี้ก็พอแต่เนี่ยเป็นคนซีเรียสเรื่องพื้นที่ส่วนตัวและที่นอนแล้วบอกว่าไม่ถ้าแบบนี้ไม่ไปอยู่ถ้าจะไปอยู่คือต้องตามใจโอเคไหมต้องมีที่ให้ฉันแบบนี้ฉันต้องการอย่างนี้ใช่ทีวีจะเอายี่ห้อนี้ก็คือต้องได้ยี่ห้อนี้โซฟาแบบนี้คือต้องแบบนี้อะไรแบบนี้เออตามใจอะไรเขาไม่ได้อยากตามใจนะใช่แต่เขาก้มหน้าทำใช่เขาต้องได้ได้ได้เราถึงจะไปอยู่ด้วยใช่เราจะอะไรนะเลิกแรดไหมเราเลิกเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วแหละตอนนี้จริงโมยังพูดกับเพื่อนกับแบบคนสนิททุกคนว่าเชื่อ2ปีที่กูอยู่มาเนี่ยเชื่อไหมกูไม่มีตัวอ่อนเลยอะจะเรียกว่าตัวอ่อนตัวอ่อนก่อนหน้านี้ยอมรับเลยตอนคบกับพลอยอ่ะมีคนอื่นยังแลดอยู่มีกิ๊กแล้วก็พอเลิกกับพลอยอ่ะเวลาเราไปเที่ยวโมนัดทอมทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงมาคน2ชั่วโมงมาคนแล้วตอนที่อีก2ชั่วโมงถัดไปอีกไอ้คนเก่าไปไหนแล้วบอกให้เขากลับเพราะเราอยากอยู่กับเพื่อนเหตุผลดีเหี้ยกลับบ้านไปก่อนได้มั้ยเราขออยู่กับเพื่อนอ่ะไม่แล้วแบบบางทีมันก็จะยังไง4หรอมากสุดต่อคืนหรอไม่บ้าแล้วไม่มันจะมีอย่างงี้ทุ่มครึ่งหรือประมาณ3ทุ่มเป็นคนหนึ่งพอ3ทุ่มครึ่งปุ๊บอีกคนหนึ่งจะมาเพราะเราจะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวมีคุณแม่เรามาคนหนึ่งนะกลับไปก่อนเพื่อนที่อยู่ร่วมโต๊ะอ่ะชื่ออะไรคนที่ใครไหนใครแล้วเรียกชื่อผิดกันบ่อยมากหญิงก็โดนอ้าวพลอยหญิงอยู่อย่างเงี้ยหญิงค่ะต้องมาแล้วหน้ากูแบบคือกูงงว่าโอเคหญิงต้องรู้สึกยังไงคือหนึ่งมันข้างในใจลึกมันจึ๊กแล้วแต่แบบก็ไม่ใช่ค่ะนี่หญิงค่ะอย่างเงี้ยแต่เราจะเลือกไว้เลยก็คือคนสุดท้ายเอาตัวเด็ดเลยที่อยากให้เขาพาเรากลับบ้านเนี่ยเอาตัวเด็ดเลยเมาขับรถให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีเพื่อนนั่งไปด้วยไม่กล้านั่งสองคนแล้วทำไมถึงแบบหยุดได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหนูโกหกมันไม่ได้เพราะเคยลองโกหกแล้วเขาจับได้ล้มหมดเลยจับมือถืออะไม่ต้องอยู่กับโมก็ได้มันรู้หมดเลยงงมากใช่เขาโกหกเก่งแต่เขาโกหกไม่แล้วเราจับผิดได้ตรงไหนอย่าทำให้เราอายในรายการนี้เขาจะเริ่มภาพแต่ว่าอีกเวลาอีกรู้ว่าอีกแล้วจะไม่พูดอีกจะรอแบบทุกอย่างไปนิดแล้วพูดกับออนเดียทีละเรื่องเรื่องโคตรอ๋อพี่โอเคพี่มันจะเป็นคำพูดที่น่ากลัวมากเข้าใจแล้วพอเราอาบน้ำแต่งตัวจะนอนเสร็จปุ๊บนะเขาพูดว่าหญิงพูดว่าคุณคุยอะไรกันหน่อยสิกูอยู่เนี่ยคุยอะไรนึกออกไหมลากก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรากลัวเขาบ้างอยู่บ้างใช่คนละครึ่งหานี่คือจากเสือเป็นแมวนะจริงตัวอ่อนตัวเหลวกูมีหมดแต่กับเพื่อนไม่แต่กับเพื่อนกับพี่กับน้องคือไม่มีกับเพื่อนนี่คือเก่งเลยมั่งอย่างเงี้ยแต่กับเขาก็คืออ่อนคนนี้พูดได้เลยไหมว่ารักสุดแล้วค่ะสุดละเต็มปากเต็มคำใช
ใช่เราเคยนะพยายามแบบเอ้ยคุณในสเปกสู้ลุงช่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสู้ลุงไม่ได้เดี๋ยวกูถามหญิงภูมิใจไหมภูมิใจสิสวยขนาดนี้พูดไปเลยระแวงเคยระแวงไหมเคยแบบเชื่อมันจะกลับไปแรดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองจากวันแรกๆที่เขาเคยเป็นแต่ทุกวันนี้เขาก็ทำให้เราแบบเชื่ออะไรสิ่งที่เขาทำเพราะตอนนี้คือมือถือคุณเราโกหกคุณไม่ได้ไงคะเพราะตอนนี้มือถือคุณก็อยู่กับเขาเขาถือให้ตลอดเวลาเราสามารถปล่อยทุกอย่างทิ้งไว้ได้เลยแล้วคิดไหมว่าจะต้องแต่งงานเพราะว่าคนนี้คือรักที่สุดแล้วนะเรามองเลยไปแล้วอะเลยการแต่งไปเลยอะอยู่ด้วยกันไปเลยอะไรแบบนี้ไม่คิดแล้วคือถ้าเกิดจะมีนะก็คืองานจะกระจ้อยร่อยมากจะแบบสะโขมให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันมีความสุขแล้วในทุกวันนะมันไม่ต้องแบบอีเวนต์มันไม่สำคัญแล้วกูว่ามันผ่านจุดนั้นไปแล้วก็คือเสือแล้วก็ไปเป็นแมวที่กินปลาช่อนเงี้ยซึ่งกูแปลกใจนะแต่คนเรามันก็ประสบการณ์ชีวิตอะมันสอนเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้โมเข้าใจว่าจริงๆชีวิตมันต้องการแค่นี้แหละจริงๆแล้วความสุขมันคือเท่านี้มันไม่ได้มีอะไรมันต้องการแค่คนที่อยู่ข้างกันคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนกูไปไหนมึงไปนั่นไม่ต้องมานั่งหึงกันเฮ้ยให้อิสระในชีวิตคืออยู่กันเหมือนเพื่อนมันยาวสุดแล้วจริงๆตอนนี้งานเพียบเลยค่ะตอนนี้มีละครช่องวันเรื่องอะไรนะจำแรงรักเหรอไปถามพัฒนาไปเราเล่นเมื่อวานเพิ่งไปรีทูบทมาจำแรงรักของช่องวันแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องของแขกของ M39 ปลายปีนี้เข้าโรงละก็ไปตามดูกันได้ผลงานมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะละครเนี่ยจะได้เห็นโมกลับมาแบบแสดงแบบเต็มตัวกันเรื่อยๆแบบนี้คอนเฟิร์มว่าไม่แรดแล้วค่ะไม่แรดไม่บอกเขาเลยไม่แรดแล้วค่ะไม่แรดเลยดีไม่ต้องจีบนะเราไม่เอากูทำไม่เป็นจริงก็ไม่ต้องมาจีบแล้วบอกด้วยใช่บอกเขากันเลยเพราะว่าเรามีของเราแล้วพูดออกไปเออไม่เขาชอบกันแล้วเยอะเลิกลากเหรอมันเลิกลากมันไม่กล้าพูดออกไปเขาอยากจะชอบให้เขาชอบไปแต่อย่ามายุ่งกับเราไม่ต้องมาชอบเรามีแฟนบอกเขาไปก็ชอบได้สิของเขาตบมือข้างเดียวมันไม่ดังลูกบอกใครบอกนี่ก็ให้เขาชอบเราไปเออโอเคเราไม่อะไรด้วยไงเออเราก็ไม่อะไรด้วยเราไม่ดื้อแล้วเนาะไม่ดื้อโมมีนาไม่ดื้อแล้วจ้าเรียกแฟนว่าคุณแล้วก็อีกทีนึงก็คือปลาช่อนฮะปลาช่อนคืออะไรชอบเรียกเขาว่าปลาช่อนงงไหมงงทำไมต้องเป็นคำนี้หน้าเหมือนปลาช่อนแล้วเขาบอกว่าเรียกเขาว่าพี่ชอนได้ไหมพี่ชอนอ๋อปลาช่อนพี่ชอนมาจากปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนในติ๊กต็อกเขาจะเรียกลุงช่อนอย่าลืมนะจ๊ะดูคลิปนี้จบแล้วจะฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องวันเพลงเก่าแล้วก็ซันนี่เบาได้เบาด้วยจ๊ะและดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้า